ว่านี่บาปของเรานั้นพระเยซูจ่ายเรียบร้อยแล้วเอเม,ม,มนไหมครับดีใจไหมครับโอ้โพี่น้องพอดีใจนี่มันยังไม่เอเมนเต็มที่เลยเราต้องดีใจที่พระเยซูจ่ายให้เราหมดแล้วเอเม,ม,มนไหมครับมไม่ว่าวันนี้เราจะรู้สึกว่าอุณเราก็ยังพูดไม่พออยู่นะเมื่อวานนี้เราก็ยังอาด่าคนเพราะว่าขับรถปาดหน้าเราอยู่นะเมื่อวานนี้เรายังทําสิ่งไม่ดีอยู่นะแล้วเราจะไปได้อย่างไรพี่น้อง ท่านไปเพราะว่าพระเยซูจ่ยา,ายราคาให้ท่านเม้นจริงอยู่พฤติกรรมความคิดของท่านอาจจะยังไม่ค่อยได้เปลี่ยนเท่าไหร่แต่วนณห์ขอขอบพระคุณมาะเจาเมื่อเราเชื่อพระเยซูคริสต์พระเจ้าพระเยซูคริสต์ปรารถนาอยากจะเปลี่ยนความคิดจิตใจของเราภายในจิตใจและความคิดของเรามีอารมณ์และความรู้สึกสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นตัวตนของเราและก็ร่างกายภายนอกของเราแต่เมื่อพระเยซูนั้นเราตัดสินใจเชื่อพระเยซู พระองค์นั้นเปลี่ยนจิตวิญญาณของเรานะครับร่างกายของเรานั้นอาจจะยังเป็นคนที่ดูเหมือนว่ายัางเหมือนเดิมอารมณ์และความรู้สึกของเราความคิดของเราต้องเปลี่ยนตามพร,ระเจ้าเราจะเห็นสิ่งใหม่เกิดขึ้นถ้าเราไม่เปลี่ยนมีอะไรเกิดขึ้นไหมก็ไม่มีครับเราก็ยังเป็นคนเดิมนั่นแหละแต่จิตวิญญาณของเรารอดแล้วแต่ว่าจิตใจและอุปนิสัยของเรายัางไม่เปลี่ยน พี่น้องฟังซ้ำนะครับจิตวิญญาณของท่านรอดโดยองค์พระเยซูคริสต์แต่ถ้าความคิดของเราจิตใจของเราไม่เปลี่ยนเราเองนั้นยังใช้ชุดความคิดเดิมเราก็ยังเป็นคนเดิมเพียงแต่ว่าบัตรประชาชนของเราอาจจะมีคําว่าเชื่อศาสนาคริสต์แต่พระเจ้าไม่ประสงค์อย่างนั้นครับพระเจ้าประสงค์ปรารถนาอยากให้เรานั้นเปลี่ยนชุดความคิดใหม่ ชุดความคิดที่โปร่งปรารตนาก็คืออยู่ในพระวจนะของพระเจ้าวันนี้นะครับในซีรีชุดความคิดเปลี่ยนความคิดนั้นนะครับเราจะมีโอกาสได้มาดูในพระวจนะพระเจ้าด้วยกันในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่8ถ้าพี่น้องมีพระกัมภีอยู่ที่บ้านนะครับพี่น้องเปิดได้และพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่พี่น้องก็สามารถเปิดได้นะครับเพื่อเราจะมีโอกาสได้มาดูด้วยกัน ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้ขอจงใคข่ครวญถึงสิ่งที่จริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ทรงคุณคือถ้ามีสิ่งใดที่ล้ำเลิศสิ่งใดที่ควรค่าแก่การสรรเสริญก็จงใคร่ครวญดูมีคําที่น่าสังเกตในตอนนี้นะครับพี่ดองมีคําที่น่าสังเกตอยู่ในนี้นะครับ ใคร่ครวนใคร่ครวนใคร่ครวนหมายถึงอะไรนะครับถ้าเราเองนั้นอยู่ในความเชื่อศาสนาเดิมแต่ก่อนที่เรายัางจะมาเชื่อพระเจ้านั้นนะครับเราจะได้ยินคํานี้ปลีกวิเวกนะไปปีกวิเวกอยู่ในถ้าในาเขานะครับภาวนาธรรมหรือวิปัสสนาคําว่าใคร่ครวนนั้นจริงๆแล้วนะครับมีความหมายเหมือนกัน เพราะว่าความหมายของควาว่าไข้ควนนั้นหมายถึงว่าลำพึงคุค้นคิดคุ้นคิดแล้วก็พินิจพ,พิเคราะห์พิจารณานะครับนี่คือถ้าภาษาอังกฤษเองก็ให้ความหมายหลายความหมายเลยครับในคําว่าไข้ควรและในข้อนี้เนี่ยมีพูดควาว่าไข้ควรเนี่ยถึงสองครั้งด้วยกันนะครับในตอนต้นใช่ไหมครับนี่บอกว่า ในที่สุดนี้ขอจงใคร่ครวนและลงท้ายอีกก็บอกว่าขอจงใคร่คลวรดูแสดงว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญวันนี้หกชุดความคิดในวันนี้พระคำของพระเจ้าในฟิลิปปีบทที่สีข้อ8เราจะมีโอกาสได้มาดูด้วยกันในบางประการแม้เราอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับในแต่ละหัวข้อในตอนนี้นะครับหัวข้อคําแบ่งปันในวันนี้ก็คือโฟกัสความคิดชีวิต ที่มีพลังหรือมีชัยชนะเราจะต้องจดจอ่อเราจะต้องคิดเราจะต้องไข้ควรในชีวิตของเราว่าสิ่งที่พระเจ้าเองปรารถนาอยากให้เราคิดไข้ควรนั้นคืออะไรสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาอยากให้เราเองนั้นพิจารณาคืออะไรคิดเรื่องกันคิดเรื่องกันกินไหมคิดเรื่องกันอยู่ไหมคิดเรื่องของ สิ่งในโลกนี้ไหมไม่ใช่แน่นอนพี่น้องไม่ได้หมายเวาว่าพระเจ้าเองนั้นบอกว่าเออเราอยู่ในโลกนี้แล้วเราก็ไม่ต้องทำมาหาเลี้ยงชีพไม่ใช่แต่พระเจ้ากำลังให้เรามีความคิดตามพจนะของพระเจ้านะครับและการที่เราเองนั้นจะเปลี่ยนชุดความคิดของเรานั้นเราต้องเริ่มที่ความคิดของเราจิตใจของเรา ยอมรับเอาสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาอยากจะให้เราเปลี่ยนนั้นจากพระเจ้าของพระเจ้าถ้าพูดไปแล้วเหมือนกันกินเข้าไปเลยกินเข้าไปเคี้ยวแล้วก็กินเข้าไปตกลงไปในใจเราแต่ถ้าเกิดว่าวันเวลาแต่ละวันเราไม่ได้ให้พระเจ้าของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเลยเราอาจจะปล่อยให้เสียงอะไรหลายๆเสียงเข้ามาในชีวิตของเราแต่เราเองไม่ได้เห็นคุณค่าพระเจ้าพระเจ้า แล้วให้พระวจนะพระเจ้าเข้ามาในใจของเราชุดสิ่งหรือความคิดบางอย่างที่เราปล่อยให้เข้ามาในความคิดของเรานั้นก็จะกลายเป็นตัวตนของเราเหมือนเดิมแต่ตรงกันข้ามถ้าเราเองยอมให้พระคำของพระเจ้าเข้ามาใช้เวลาในการไข้ควรใช้เวลาในการอ่านไข้ควรหมายถึงว่าคิดถึงเรื่องนั้นบ่อยๆย,ยกตัวอย่างเช่นในตอนนี้ ฟิลิปปบี่สี่ข้อปดใช่ไหมครับเวลาผมจะเตรียมเทศหรือว่าผมจะแบ่งปันพี่น้องเวลานอนผมก็คิดว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้ขอจงใค,ค้ครวนถึงสิ่งที่จริงเอ้ยอะไรมันคือสิ่งที่จริงอะไรคือความจริงความจริงคืออะไรคิดเรื่อยๆไปอาบน้ําอาจจะต้องคิดเดินไปตลาดอาจจะต้องคิด นั่งอยู่บนรถรอภรรยาที่ไปซื้อกับข้าวที่ตลาดนัดก็คิดอะไรคือความจริงความจริงของพระเจ้าคืออะไรอะไรที่พระเจ้าต้องการให้เรายึดความจริงเห็นไหมพี่น้องนี่คือการคิดการใคร,คร่ครวญคิดเรื่องนั้นบ่อยๆถ้าพี่น้องคิดเรื่องปัญหาบ่อยๆพี่น้องก็จะเกิดวิตกจริตความกังวลแล้วในที่สุดก็เกิดความซึมเศร้าและสิ่งที่ต่อมาก,ก็คือมานมันก็ สามารถจะมีชัยชนะเราในเรื่องนั้นได้แต่ถ้าหากว่าเราคิดไข้ควรถึงพระเจ้าพระเจ้าจดจ่อใจของเราอยู่ที่พระเจ้าพระเจ้ายกตัวอ,อย่างเช่นเมาานื่อเช้านี้อาจารย์เดฟเนี่ยมีการได้พาเราอธิษฐานก่อนที่จะเริ่มนมัสการพระคําของพระเจ้าที่บอกว่าจงสวงหาแผ่นดินของถ้าเราคิดไข้ควรคือทำไมพระเจ้าจึงใช้คาว่าจงจงเนี่ยมันเป็นคำที่เชิญชวนไหม หรือมันเป็นคําที่เราต้องเลือกไหมหรือว่ามันเป็นคําที่เราเองจะทําก็ได้หรือไม่ได้ไหมมันไม่ใช่จงหมายว่าเป็นเรื่องที่เราต้องทําจงแล้วพระเจ้าให้เราอะไรก่อนแสวงหาแสวงหาแสวงหาหมายถึงอะไรแสวงหาหมายถึงเราต้องไปซอกไปคน้นไปหาสิ่งนั้นใช่ไหมแล้วทําไมพระเจ้าจึงให้เราแสวงหาเป็นดินของพระเจ้าก่อนละ่ะทำไมไม่ไม่บอกว่า,าไปแสวงหากาันกินกันอยู่ก่อนไปแสวงหาเงินก่อน ไปแสวงหาความร่ำรวยก่อนไปแสวงหาชื่อเสียงก่อนไปแสวงหาสิ่งต่างๆในโลกนี้ก่อนทําไมพระเจ้าจึงต้องให้เราแสวงหาเป็นดินของพระเจ้าอันเนี้ยพี่ดองคําว่าใกล้ควรคือคําแบบนี้แล้วเราใกล้ควรพระคาพระเจ้าเนี่ยทุกข้อทุกตอนเวลาเราอ่านเนี่ยพี่้องไม่ใช่อ่านผ่านๆแต่หมายว่าอ่านทีละวลีทีละวรคแล้วก็ใกล้ควรชุดนั้นๆแล้วความคิดของเราพระเจ้าพระวิญญาณก็จะสอนเรา ให้เราเข้าใจนะครับการเราจะเข้าใจพระ,จระเจ้านะของพระเจ้าต้องอาศัยพระวิญญาณพี่น้องการเรียนพระคัมภีร์จบไม่ได้หมายความว่าเราจะตีความได้อย่างถูกต้องเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่แต่สิ่งที่เราเองค่้ควรจดจอ่อคุ้นคิดแล้วก็พินิจพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรายละเอียดในพระเจ้าพระเจ้านั้นจะกลายเป็นชีวิตของเรานี่คือสิ่งที่สําคัญนี่คือสิ่งที่ คริสเตียนมองข้ามแล้วเราที่เป็นลูกพระเจ้าลืมไปว่าพระคําของพระเจ้านั้นมีชีวิตถ้าเราคิดตามพระเจ้าของพระเจ้าเราก็จะมีชีวิตแม้นเราตายแล้วแต่เราจะมีชีวิตคําว่าตายในที่นี้ไม่ได้หมายว่าลมหายใจออกจากร่างแต่ตายเหมือนกัตายฝ่ายวิญญาณแม้เราตายฝ่ายวิญญ,ญาณนแต่เราเองนั้นให้พระเจ้าของพระเจ้ามาชวิตพระคําของพระเจ้าจะทําให้เรามีชีวิตเอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้าพี่นี ฟิปปีบทที่สี่ข้อที่แนั้นนะครับได้บอกเราบอกว่าให้เราคุ้นคิดพิจารณาให้เราไขาควรนะครับภาษาอังกฤษนั้นนะครับให้ความหมายมากกว่านี้นะครับมีความหมายว่าอย่างไรไตรตรองลำพึงนะครับวางแผนมุ่งหมายภาษาอังกฤษให้คำลึกซึ้งกว่านี้อีกนะครับคำว่าไข้กวนนั้นทั้งความคิดคำานึงทั้งการวางแผนทั้งความมุ่งหมาย ถ้าเราจะเปลี่ยนชีวิตของเราพี่น้องเราต้องเปลี่ยนชุดความคิดของเราใหม่ความคิดไหนที่มันไม่ใช่พี่น้องต้องเอาไปเอาออกไปถ้าเราเองนั้นเป็นเหมือนน้าในขวดนี้ขอบคุณมากสำหรับคนที่จัดเตรียมให้น้ำในขวดนี้นะครับมันจะไม่สามารถเติมน้ําใหม่เข้าไปได้เลยถ้าน้ํานั้นนะครับยังมีน้ําเดิมอยู่เช่นเดียวกัน ความคิดของเราที่เป็นความคิดเก่าที่เราจะไม่ยอมเปลี่ยนเข้าไปเอาออกไปเราจะไม่สามารถเอาน้ำใหม่เข้ามาได้เลยหรือเราปิดฝาขวดไว้น้ำใหม่ก็ไม่สามารถเข้าได้เหมือนกันชีวิตของเราก็เหมือนกันถ้าเรามีอคติเราปิดใจพระคำของพระเจ้าจะไม่สามารถเข้าไปได้เราอาจจะมีอคติว่าคนที่แบ่งปันนั้นอายุน้อยกว่าเราเราอาจจะมีอคติว่าคนที่แบ่งปันนั้นความรู้กัมภีน้อยกว่าเรา คนที่แบ่งปันนั้นมีความเข้าใจพระกรมีน้อยกว่าเราหรือมีความเชื่อระยะเวลาน้อยกว่าเรานี่ก็คือการที่เราปิดใจเรามีใจอคติเพราะเจ้านาของพระเจ้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพระคำของพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าประทานฤทธิเดชแห่งพระคำของพระเจ้าให้สามารถที่จะอะไรทําลายป้อมเหตุผลเหตุผลจอมปลอมได้แล้วก็ทิฏฐิมานะทุกประการ นั้นพระเจ้าประทานฤทธิ์เดชให้กับเราเมื่อเราเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เราทุกคนมีฤทธิ์เดชของพระเจ้าแต่ฤทธิ์เดชของพระเจ้าเราสามารถจะปล่อยผ่านได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชีวิตของเราที่ยอมกับพระวจนะพระเจ้าย้ำอีกครั้งว่าชีวิตของเราที่เรียบร้อยจะสามารถส่งผ่านฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าได้อย่างเท่าที่พระเจ้าต้องการแต่ถ้าชีวิตของเราไม่เรียบร้อยถามว่าเรายังอธิษฐานเผื่อนคนได้ไหมได้ แต่เราเองจะส่งผ่านสิ่งที่ความไม่เรียบร้อยของเราออกไปด้วยฉะนั้นชีวิตของเราจําเป็นจะต้องเปลี่ยนทั้งความคิดของเราเพื่อชีวิตของเราจะรับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากพระเจ้าพี่น้องสิ่งแรกที่เราจะมีกันได้มาดูด้วยกันว่าสิ่งที่เราควรจะจดจ่อสิ่งที่เราควรจะคุ้นคิดสิ่งที่เราควรจะใคร่ควรคืออะไรประการที่หนึ่งคือความจริงความจริงความจริงคืออะไร มัทธิวยหอนบทที่17ข้อ17พระคำของพระเจ้าบอกว่าพระวจ้ะขอพระเจ้าเป็นความจริงพระเยซูคริสต์เป็นเป็นความจริงพร,พระคำของพระเจ้าเป็นความจริงความจริงคืออะไรความจริงคือสิ่งที่มันไม่เปลี่ยนแปลงเลยเม้นการเวลาเมน้นฤดูกาลแมน้นสถานการณ์รอบข้างมันอาจจะเปลี่ยนไป แต่ถ้อยคําของพระเจ้านั้นจะไม่เปลี่ยนไปเลยไม่ว่าจะยุคศตรวรรษที่หนึ่งหรือศตรวรรษที่20หรือในศตรวรรษข้างหน้าก็แล้วแต่พระคําของพระเจา้ายังเป็นพระคําของพระเจ้าเหมือนเดิมและนี่คือสิ่งที่ทําให้เรารู้ว่าสิ่งที่พระคําของพระเจ้าตรัสไว้นั้นสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเป็นจริงในชีวิตของเราถ้าพระคําของพระเจ้าบอกว่าผู้ใดที่เชื่อด้วยใจรับด้วยปาก เขาเป็นผู้ที่ชอบทำก็คือชอบทำไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงได้นั้นพระเยซูตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตพระองค์เริ่มต้นเลยบอกว่าเราเป็นทางนั้นฉะนั้นทางมีทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นเลยเราไม่สามารถจะไปสวรรค์ด้วยทางอื่นเลย เราไม่สามารถจะไปสวรรค์ด้วยการทําดีของเราเราไม่สามารถจะไปสวรรค์ด้วยทางอื่นที่โลกนี้เสนอให้แต่เป็นทางพระเยซูเท่านั้นพระเยซูเท่านั้นที่จะสามารถไปทางที่อาณาจักรของพระเจ้าได้พระองค์เริ่มต้นบอกเราเป็นทางนั้นและถัดมาอีกก็คือเป็นความจริงฮาเลรู้อย่าเป็นความจริงพี่น้อง ความจริงในพระเจนะาของพระเจ้านั้นไม่เปลี่ยนแปลงพี่น้องคิดจักรของเราไม่ได้แบ่งปันความคิดของโลกนี้แต่เราแบ่งปันพระเจนะาของพระเจ้าและพระคำของพระเจ้าที่เป็นความจริงเอเมนไหมครับความจริงจะทําให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตความจริงจะทําให้เรานั้นรับกําลังความจริงจะทําให้เรามีความชื่นชมยินดีความจริงจะทําให้เรานั้นรับการรักษาที่มาจากพระเจ้า พี่น้องทุกครั้งที่เราอาจจะหมดกําลังเมื่อเราเปิดอ่านพระคัมระเจ้าพระคัระเจ้าจะทําให้เรามีกําลังขึ้นเหมือนพระคําของพระเจ้าที่บอกว่าบรรดาผู้ที่รอคอยพระเจ้าพระเจ้าจะเสริมกําลังเรียวแรงเขาใหม่พี่น้องบรรดาผู้ที่รอคอยพระเจ้าหรือว่าผู้ที่รอคอยพระเจ้าพระเจ้าจะเสริมกําลังเข้าใหม่คาว่ารอคอยในที่ไม่ได้หมายว่าเรานั่งรอเฉย แต่การนั่งรอไม่ได้เป็นคําตอบแต่สิ่งที่เป็นคําตอบคือเราต้องมีใจแสวงหาพระเจ้าครับหลายคนเข้าใจบอกว่าโอ้บรรดาพุทธีรอคอยพระเจ้านั่งเฉยโดยไม่ทําอะไรเนี่ยไม่มีกําลังนะครับผู้ที่รอคอยรอคอยหมายถึงอะไรรอคอยเหมือนตาเขาได้จดจ่ออยู่ที่พระเจ้าตาของเขาได้เฝ้าตาของเขาเนี่ยจัดจ้องอยู่ที่พระองค์ ฉันชีวิตของเราก็ควรจะหรือตั้งใจที่จะจดจอ่ออยู่กับความจริงของพระเจ้าไม่ใช่จดจอ่ออยู่กับสิ่งโลกนี้ไม่ใช่จดจ่ออยู่กับสถานการณ์ไม่ใช่จดจอ่อยาาจจอ,อยู่กับความปวดเมื่อยของเราไม่ใช่จดจอ่ออยู่ที่เงินของเราหมดไม่ใช่จดจอ่ออยู่ที่ปัญหาในครอบครัว ไม่ใช่จดจอ่ออยู่ที่ปัญหาภาระนิสินแต่สิ่งที่เราควรจดจอ่ออยู่ความจริงความจริงคืออะไรความจริงคือพระเจ้าของพระเจ้าความจริงคือองค์พระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่สําคัญที่ขีติหลายครั้งเราลืมไปเราลืมไปเราลืมตระหนักเราลืมว่าเราควรจะจดจอ่ออยู่ที่องค์พระเยซูคริสต์ท่าชีวิตของเรา ไม่ได้จดจ่อความจริงไม่ได้จดจ่อที่องค์พระเยสุคริสพี่น้องเราเสียเวลาเปล่าแล้วครับเราต้องจดจ่ออยู่ที่ความจริงความจริงคือพระเจ้าของพระเจ้าความจริงคือองค์พระเยสุคริสยอห์บทที่1ิข้อ17ก็ได้บอกไว้หรือเอเวซัสบทที่สีข้อ25บอกว่าให้พูดความจริงกับเพื่อนบ้านของเรา พูดความจริงด้วยใจรักของพระเจ้าเไม่ต้อความจริงเนี่ยบางครั้งคนไม่ค่อยยอมรับบางครั้งคนยอมรับไม่ได้บางครั้งคนไม่สามารถที่จะรับสภาพนั้นได้แต่ถ้าหากว่าเราจะมีเสรีภาพนะพี่น้องเราต้องยอมรับความจริงเพราะพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าอะไรครับความจริงจะปลดปล่อยท่านให้เป็น ไทยฮาเลลูยาไทยหมายถึงกะรเสรีภาพไทยหมายถึงอะไรไทยหมายถึงเราไม่ต้องขูกผูกมัดด้วยอะไรทั้งนั้นนะครับถ้าวันนี้เราพูดความจริงพี่น้องสบายใจเลยแต่ถ้าวันนี้เราคุมเคือเรารู้สึกว่าเราหลอกคนอื่นอยู่ว่าถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าเราพูดไม่ตรงความจริงพี่น้องเราจะไม่สบายใจเราจะขาดความชื่นชมยินดีของพระเจ้าแต่ถ้าวันนี้เราพูดด้วยความจริงและโดยเฉพาะพาระคำของพระเจ้านะพี่น้องสบายใจ ความยินดีจะเอ่อล้นในชีวิตของเราสันติสุขของพระเจ้านั้นอยู่ในจิตใจของเรานี่คือความจริงนี่คือพลังแห่งความจริงของพระเจ้านี่คือพลังแห่งความจริงที่เราจดจ่ออยู่ที่องค์พระเยซูคริสต์นี่คือพลังความคิดที่เราจะมีชัยชนะถ้าเราจดจ่ออยู่ที่ความจริงของพระเจ้าเอเมนไปไหนครับเเสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องการที่เราเองนั้นจะจดจ่อ ต้องใช้ระยะเวลาครับมันเป็นกระบวนการถ้าวันนี้พี่น้องบางท่านบอกว่าเราอยากจะมีหุ่นเฟิรม์มมีซิก,พกแพคแฮกจะมีไหมซิกแพคตอนนี้มีหนึ่งแพคถ้าสมมติว่าเราสมมุตินะครับเรารู้ว่าสุขภาพร่างกายของเราจะต้องออกกำลัง ต้องอยากจะมีกล้ามท้องให้มันดูสวยๆพี่น้องไปออกกำลังทั้งวันเลยโอ้โหออก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 มันจะได้ไหมครับซิกแพคมันจะไม่ได้ครับจะไปหยอดน้ำเกลือก่อนซิกแพคมันจะได้ก็คือเราต้องใช้เวลาในการออกไปอย่างน้อยน่ยจาจะสักหกเดือนนะครับจะเริ่มเห็นรูปล่างบ้างอาจจะมีแขนเป็นกล้ามบ้างนะครับ ากล้ามที่หน้าอกอาจจะขึ้นบ้างถ้าสักหกเดือนเอฟมีเดียมีไหมครับมีภาพไหมครับเอาละพี่น้องเรามาดูด้วยกันนะครับว่าการที่ความคิดของเราจะแข็งแรงโดยเฉพาะความจริงของพระเจ้านั้นเราต้องจดจ่อและใช้เวลากับสิ่งนั้นนะครับถ้าเราจดจ่ออยู่กับปัญหาเราจะวิตกจริตใช่ไหมครับถ้าเราจดจ่ออยู่ความจริงของพระเจ้าเราจะมีกําลังขึ้นเลย ความจริงของพระเจ้าจะหนักแน่นขึ้นยังลากมากขึ้นลงไปลึกขึ้นทำไมดินประเภทที่สองแห่งพระเจ้าของพระเจ้าเนี่ยพี่้องได้อ่านแล้วคุ้นเคยใช่ไหมครับดินประเภทที่สองเนี่ยทำไมพระวจนะของพระเจ้าจึงไม่สามารถยังลากลงไปในจิตใจของผู้คนนั้นได้เนื่องจากว่ามันจิตใจมันมันมีดินน้อยมีหินเยอะ เขาเลยอย่างลงไปไม่ได้แต่วันนี้ถ้าเกิดว่าชีวิตของเราอยากจะรับกันเปลี่ยนแปลงและชีวิตมีพลังพี่น้องต้องให้พระเจ้าได้ของพระเจ้ายังลากลงไปเหมือนฤดูการนี้เนี่ยคนเริ่มดำนาแล้วใช่ไหมครับคนเริ่มเอากล้าลต้นข้าวเนี่ยไปดำนาแล้วใช่ไหมครับแล้วสมมุติว่าดำวันนี้เอาละพรุ่งนี้ไปถอนมันออกเลยแล้วไปวางไว้บนคันนาแล้วก็คิดมานั่งรอมันว่า เดี๋ยวเราจะได้กินแน่ๆเลยต้นข้าวต้นนี้เพราะเรานั่งเฝ้ามันอยู่ได้กินไหมครับไม่ได้กินครับเพราะมันอยู่คันนางไงเราถอนมันออกแล้วชุดความคิดในความจริงของพระเจ้าก็เหมือนกันครับถ้าเราเองไม่อย่างลากเลืกลงไปในจิตใจของเราในความคิดของเราเราเราอาจจะผิวเผิน แต่ถ้าเราไม่ได้อย่างลากลงไปเมื่อเรารเผชิญปัญหาหรือรเผชิญวิกฤตหรือรเผชิญเศรษฐกิจหรือรเผชิญอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตของเราพี่น้องเราจะไม่มีกําลังเลยมันเหมือนต้นข้าวที่เราถอนออกมาเพิ่งถอนออกมาแล้วไปวาไงไว้ที่คันนาในท้ายที่สุดมันก็จะเหี่ยวแห้งผมกําลังเปรียบเทียบพี่น้องเข้าใจก็คือว่าไพ่คําค,ความจริงของพระเจ้าเนี่ยต้องลงไปในใจเราแล้วมันย่ง แล้วการที่มันจะย่างได้หมายถึงว่าอะไรมันต้องมีเวลาที่เราจะต้องจดจ่อที่ให้ความจริงของพระเจ้านั้นมีเวลาที่จะย่างลากลงไปในชีวิตของเราในจิตใจของเราที่ผ่านมาเราอาจจะตุปัดตุปเปเป็นไปได้ที่เราเองนั้นไม่บะ,จะิจาคของพระเจ้าย่างลงไปในจิตใจของเราหรือเราเองนั้นชาปิดไม่ตอบสนองพระคำของพระเจ้า เราปิดใจของเราเราก็เลยชีวิตของเราก็ยังไม่ได้รับการเปลี่ยนพี่น้องที่รักครับวันนี้เรามาเปลี่ยนชีวิตด้วยกันโดยให้ถ้อยคำแห่งพระเจ้าของพระเจ้าที่เราอ่านที่เราฟังที่เราไข้่ควรที่เราคุ้นคิดที่เราลำพึงที่เราลำพันคิดถึงพระเจ้าพระเจ้าวันนั้นพี่น้องหน้าที่ของผู้เลี้ยงหรือศิทยาพิบาลไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้อง ไปบังคับให้พี่น้องมาบสถ์หน้าที่ของศิทยิอภิบาลหรือผู้เลี้ยงคือให้อาหารกับพี่น้องอธิษฐานเพื่อพี่น้องแต่พี่น้องต้องรู้จักกับพระเยซูเป็นส่วนตัวต้องรู้จักกับพระเจ้าเป็นส่วนตัวและให้ความจริงพระวจนะของพระเจ้านั้นที่พี่น้องยอมรับและรู้ว่านี่คือทางที่เราตัดสินใจนี่คือทางที่เราเลือกนี่คือทางที่เรานั้นจะเทชีวิต นี่คือทางที่เราเลือกแล้วและเรายินดีจะผูกพันยินดีที่จะอย่างลากลึกลงในพระวจนจะได้ของมาเจ้าและในคริดสจัจกรนั่นคือสิ่งที่สําคัญแต่ถ้าไม่ไ้องเข้าใจบิดวโอโห้หต้องให้ผู้เลี้ยงไปตามทูกอาทิตย์เพื่ออยากจะให้เรามาหาพระเจ้าพี่น้องไม่ใช่แล้วคิดสจัจกรของมาเจ้านั้นคือพระกายของมระคริ์ที่เราเองนั้นจะต้องให อวัยวะทุกส่วนในร่างกายนั้นยังลากลงไปในถ้อยคำพจนาของพระเจ้านั่นคือความจริงของพระคำของพระเจ้าการจดจอ่อการยึดความจริงจะทำให้เรารับการปลดปล่อยแต่บางครั้งนะพี่น้องความคิดบางอย่างผูกมัดชีวิตของบางคนไว้ เช่นยกตัวอยา่างความคิดเราไม่มีคุณค่าเราหน้าตาไม่ดีเราบุคลิกไม่ดีพ่อแม่ไม่รักอะไรก็แล้วแต่ผูกมัดสิ่งเหล่านั้นไว้แล้วกลายเป็นทำให้คนนั้นไม่สามารถจะ มีความชื่นชมยินดีได้ในชีวิตวันนี้ให้ความจริงของพระเจ้าปลดปล่อยท่านให้เป็นไทยให้ความจริงของพระเจ้านั้นเยียวยารักษาท่านให้หายให้ความจริงของพระเจ้านั้นทําให้ชีวิตของท่านนั้นมีเสรีภาพบางคนไม่กล้าจะยิ้มบางคนไม่กล้าดําเนินชีวิตที่เต็มไปได้วยความชื่นชมยินดีบางคนไม่มีสันติสุขในพระเจ้าเพราะอะไร เพราะมารเอาความคิดเหล่านี้หยอดไปแล้วเราก็เปิดรับความคิดนี้แล้วมันก็ฝังลงไปในจิตใจแล้วก็มันตอนนี้มันลึกยังลงไปไปดอจัดการกับมันได้แล้วอยากให้สิ่งเหล่านี้นั้นที่มันขัดแย้งกับพระวจ,จนะของพระเจ้าเป็นความคิดที่ไม่ดีทั้งสิ้นอยากให้สิ่งที่มารมันปล่อยมเมล็ดพันธุเหล่านี้นั้น เติบโตขึ้นในชีวิตของเราแต่เราต้องให้ถ้อยคำแห่งความจริงของพระเจ้านั้นเติบโตในชีวิตของเราให้เวลาให้มันยังลากลงไปและจดจอ่อไข้ควรพิจเจรณาอย่างองแท้แล้วชีวิตของท่านนั้นจะเติบโตในพระเจ้าแต่ไม่ได้ศักดิ์ศรีในพระเจ้าเอเมน,น mm hmm. ไหมครับ mm hmm. สรรเสริญพระเจ้าสิ่งกาไปครับน่านับถือน่านับถือก็คือสิ่งที่เราเองนั้นประพฤติปฏิบัติแล้วเป็นที่ ชื่นอกชื่นใจของต่อหน้าผู้คนและต่อหน้าพระเจ้าด้วยหน้านับถือหน้ายำเกรงนะครับสิ่งนี้ใครควรคิดว่าอะไรที่พระคำของพระเจ้านั้นพูดในสิ่งนี้เราก็ใช้เวลาในการคิดพิจารณาสิ่งเหล่านี้อันต่อไปอันที่สยุติธรรมยุติธรรมเฉลยธรรมยัตบุตที่1ิข้อ20บบอกว่าให้ชีวิตของเราดำเนิน ติดตามความยุติธรรมความยุติธรรมจะทําให้ชีวิตของเรานั้นรับพระพรที่มาจากพระเจ้ายุติธรรมหมายถึงชีวิตของเราเองนั้นพี่น้องเวลาสังเกตใช่ไหมครับเวลาเราสมมุติว่าเราให้คำปรึกษาถ้า,าว่าเราเองนั้นฟังคนแรกพูดดูเหมือนถูกหมดเลยเขาพูดเลยอู้ใช่เลย ถ้าเราเองนั้นยังไม่ได้ฟังคนที่สองเนี่ยพี่ดองเราค่อนข้างจะเอ็เอียงไปกับข้อมูลคนที่หนึ่งเพราะเราได้ฟังข้างเดียวแล้วเราอาจจะสรุปในใจก็ได้ว่าแน่นอนเลยใช่เลยคนที่หนึ่งพูดอะถูกแน่นอนอาจจะถูกจริงครับแต่ถูกข้างเดียวที่สำคัญก็คือเราต้องให้ความสำคัญฟังอีกคู่กรณี คนที่สองว่าคนที่สองเนี่ยในเหตุการณ์อันเดียวกันเนี่ยคนที่สองนั้นพูดอย่างไรเราก็ต้องฟังเมื่อเราฟังแล้วเนี่ยเราจะเห็นความเริ่มเห็นแล้วว่ามันเป็นอย่างไรบ้างฉนั้นชีวิตของการที่เราเองนั้นมีส่วนในการดูแลฝูงแกะของพระเจ้านั้นไม่้องเราต้องฟังข้อมูลให้มากที่สุดแล้วเก็บความลับของลูกแกะด้วย และเราต้องยุติธรรมโดยความรักของพระเจ้าฟังข้อมูลให้รอบด้านคนที่หนึ่งคนที่สองถ้ามีนคนที่สามเอี่ยวด้วยคนที่สี่เอี่ยวด้วยก็ต้องฟังอย่าเพิ่งด่วนสรุปนั่นอาจจะทําให้เรากลายเป็นคนไม่ยุติธรรมขึ้นมาทันทีอย่างไรก็ตามในโลกนี้นะครับเราอาจจะยังไม่สามารถหาความยุติธรรมได้ทั้งหมดแต่ในพระเจ้าพระเจ้าให้ความยุติธรรมกับเราอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับ เราอาจจะไม่ได้ก็ยุติธรรมในโลกนี้แต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรมขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าจะให้สิ่งดีเกิดขึ้นกับเราแม้เราดูเหมือนเสียเปรียบแม้เราดูเหมือนเราไม่สามารถจะเรียกร้องความยุติธรรมได้แม้เราเองดูเหมือนถูกเอาลัดเอาเปรียบแต่ในพระเจ้าเราจะได้รับการอวยพรอ,อย่างยุติธรรมต่อไปครับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ พระเจ้าเราเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์และชีวิตของเราตรงขัง้นตรงข้ามกับชีวิตในกาลเทียบทที่5ข้อ19พี่น้องก็ไปเปิดอ่านก็แล้วกันนะครับกาลเทีย5ข้อ19กาการงานของเนื้อหนังมีอะไรบ้างพี่น้องก็ไปเปิดอ่านได้แต่พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์ครับเป็นพระเจ้าที่ชอบธรรมเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์ เมื่อพระเจ้าสถิตยอยู่ที่ใดก็ตามที่นั่นบริสุทธิ์เมื่อพระเจ้าเสด็จลงมาเยี่ยมเยียนประชากรของพระเจ้าที่บนภูเขาพระเจ้าบอกว่าอยากให้ผูดด้ใดแม้นแต่สัตว์นั้นขึ้นมาหรือว่าในที่ที่ประทับของพระเจ้าสมัยก่อนในอิสราเอลพี่น้องไม่สามารถที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าได้เลย มีบางคนเท่านั้นที่เป็นผู้นำเป็นปุโรหิตเป็นมหาปุโรหิตที่เข้าเฝ้าพระเจ้าได้แต่ขอบคุณพระเจ้าที่ระเยซูสุคริตมาตายไถ่บาปเรามาในวิหารถูกฉีกขาดตั้งแต่บนตลอดล่างทําให้เราเองนั้นเข้าไปหาพระเจ้าที่บริสุทธิ์ได้แต่หลายครั้งเราซึ่งเป็นลูกพระเจ้าเราไม่ได้ตระหนักความสําคัญเราไม่ได้จดจอ่อเราไม่ได้ไข้ขวดถึงสิ่งนี้ แล้วเ,เราก็ลืมไปว่าแท้ที่จริงแล้วพระเจ้าปัถนาอยากให้เราเข้าไปหาพระเจ้าร้องทูลกับพระเจ้าใช้เวลากับพระเจ้าส่วนตัวพูดคุยกับพระเจ้านั่งเงียบๆกับพระเจ้าพูดคุยกับพระเจ้าพี่น้องการใช้เวลากับพระเจ้าไม่ได้หมายว่าเราต้องอธิษฐานตลอดเวลาการใช้เวลากับพระเจ้าไม่ใช่ว่าเราต้องอ่านพระคัมภีร์ตะบีตะบันไม่ใช่การใช้เวลากับพระเจ้าพี่น้องอากับกกรียอะไรก็แล้วแต่ที่เราเองนั้น สงบแล้วก็รอคอยฟังเสียงพระเจ้าใช้เวลากับพระเจ้ามันจะเป็นสัมพันธภาพที่เรานั้นเติบโตขึ้นก่อตัวขึ้น,นและเราก็จะสนิทสนมกับพระเจ้ามากขึ้นสถานการณ์ในชีวิตมันจะไม่สามารถมีอิทธิพลกับเราได้เราจะกลายเป็นคนที่สงบนิ่งแล้วรู้ว่าพระเจ้านั้นกําลังนําเราอย่างไรนี่คือสิ่งที่ผมเองนั้นเป็นภาระใจที่อยากจะให้พี่น้องทุกคนในขีตสัจของเราและพี่น้องที่รับชมอยู่ที่ ทางออนไลน์ด้วยมีโอกาสได้ใช้เวลากับพระเจ้าส่วนตัวนะครับการมาฟังพระเจ้าพระเจ้าวันอาทิตย์เป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งนี้ดีไม่พอพี่น้องจะต้องใช้เวลากับพระเจ้าส่วนตัวที่บ้านที่ท,ที่ท่านมีเวลาใช้เวลาภาวนาไข้ควรพระเจ้าพระเจ้าอสักข้อหนึ่งแล้วเราก็นั่งไข้ควรกับพระเจ้าคิดพิจารณาถามพระเจ้าว่าพระเจ้าพูดเรื่องนี้ยังไงพระเจ้าอยากจะให้เราทําอย่างไร ให้พระวัญญัริสุดของพระเจ้านั้นพูดกับเราเส่วนตัวแล้วหลังจากนั้นชีวิตของท่านถ้าท,ทาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเหมือนกับต้นข้าวที่มันหยั่งลากลงไปในนาพื้นนั้นวันเวลาสามเดือนมาเนี่ยมันก็จะเห็นผลเกิดขึ้นชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าก็เหมือนกันพี่น้องเราจะมีสิ่งดีเกิดขึ้นในชีวิตอย่างแน่นอนนะครับเริ่มใช้เวลากับพระเจ้าส่วนตัวนะครับแล้วก็สงบใจ อาจจะนั่งเงียบๆกับพระเจ้าแล้วก็ดูว่าพระเจ้านําทิศทางอย่างไรความคิดอะไรที่เข้ามาในชีวิตในความคิดของเราขณะนั้นมันจะทําให้ชีวิตของเราเองนั้นมีความหนักแน่นในพระเจ้าปัญหาที่เข้ามาเศรษฐกิจที่เข้ามาปัญหาของลูกเข้ามาปัญหาค่าเทอมเข้ามาปัญหาการค้าขายเข้ามาปัญหาอะไรมากมายเพราะแต่ละคนมีปัญหาไม่เหมือนกันผมก็มีปัญหาอีกแบบหนึ่งพี่น้องก็มีปัญหาอีกแบบหนึ่ง แต่และคนมีปัญหาต่างกันแต่พระวิญญาณของพระเจ้าเข้าใจพี่น้องและจะแก้ไขปัญหาของพี่น้องได้สิทธยาพิบาลไม่สามารถจะไปแก้ปัญหาพี่น้องได้ครับเพราะว่าบางครั้งความเป็นมนุษย์เราไม่สามารถจะช่วยได้ดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่พี่น้องจะต้องทําคือใช้เวลากับพระเจ้าและจดจอ่อใข้ควรอยู่กับความจริงของพระเจ้านี่คือจะทําให้ชีวิตของเราในยุคสุดท้ายนี้ท่านจะสามารถยืนหยัดอยู่ได้ท่านสามารถจะมีกําลัง เม้เศรษฐกิจไม่ดีแต่เมื่อเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจา้าและจดจ่ออยู่ท้อยคําความจริงของพระเจา้าในความบริสุทธิ์ของพระเจา้าเราจะมีกําลังขึ้นไม่ว่าสิ่งใดที่เข้ามาในชุดของเราเราจะเข้มแข็งขึ้นได้ไม่ว่าสิ่งใดเข้ามาในชุดของเราเราจะมีเรี่ยวแรงไม่ว่าสิ่งใดเข้ามาในชุดของเราเราจะสามารถเผชิญกับมันได้ ไม่ว่าสถานนั้นจะดูเหมือนเลวร้ายที่สุดในชีวิตของเราเราก็จะสามารถผ่านไปได้ด้วยดีเพราะว่าพราะวิญญาณของพระเจ้าและกําลังในพระเจ้า,าจะชูกําลังเราเอ้ไหมไหมครับ mm hmm. สรรเสริญพระเจ้าประการต่อไปนะครับความน่ารักในหนึ่งโคลินบทที่13ข้อ4ข้อ7พี่น้องก็ไปอ่านเอานะครับความรักนั้นก็อดทนนานนะพี่น้องไปอ่านต่อเลยนะครับไปอ่านดูว่าความรักของพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ พระเจ้าไม่ได้มีความรักแต่พระเจ้าเป็นความรักพระเจ้าเป็นความรักอยู่แล้วยานั้นแม้นว่าทุกคนในโลกนี้ไม่มีใครที่รักท่านหรือมีแต่ท่านไม่เข้าใจหรือท่านเข้าใจผิดแต่อยากจะบอกว่าพระเจ้ารักท่านไม่ว่าท่านจะเป็นคนแบบไหนไม่ว่าจะผิวดำผิวค้ํารูปร่างจะเป็นอย่างไรไม่ว่าชีวิตจะเป็นอะไรบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหน ท่านจะเคยทําสิ่งเลวร้ายมามากน้อยแค่ไหนท่านจะเคยยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เลวร้ายมากมายแค่ไหนก็ตามพระเจ้าก็ยังรักท่านและพระเจ้ารักท่านนั้นไม่ได้พูดเฉยๆแต่พระเยซูได้ตายบนไม้กางเขนเพื่อเราทุกคนเพื่อเราแต่ละคนเพื่อความบาปนั้นจะไม่อยู่ในชีวิตของเราแต่ความชอบธรรมนั้นอยู่ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับพระคําของพระเจ้าในสดุดีบทที่ร้อยสิบเก้าข้อสิบห้าถึงข้อ ที่16เราจะมีโอกาสได้มาดูด้วยกันพระคำของพระเจ้าในตอนนี้นั้นพูดถึงว่าใคร่ควรอีกเหมือนกันบอกว่าข้าพเจ้าลำพึงนะครับหรือใคร่ควรนะครับพระคำของพระเจ้าตราย์ดาวิดเองก็แสดงถึงชีวิตที่ใคร่ควร พระคาของพระเจ้าอยู่เสมอเลยในชีวิตของเขาพี่น้องพระเจ้าไม่ได้ให้เราเป็นเหมือนดาวิดในชีวิตของดาวิดแต่พระเจ้ากําลังบอกว่ามีบางสิ <h <h ่งบางอย่างที่เราสามารถเรียนรู quê quê> ้หลักการในพระวจนะของพระเจ้าผ่านชีวิตของกษัตริย์ดาวิดและเราเอาพระวจนะของพระเจ้าในตอนนั้นหลักการนั้นเข้ามาเป็นความคิดหลักการแห่งชีวิตที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราถ้าเรารู้ว่าชีวิตของดาวิดนั้นพระเจ้าหยิบเขามาจาก เด็กเลี้ยงแกะบ้านเราก็เด็กเลี้ยงควายแล้วอยู่ๆพระเจ้าก็ยกชูเขาขึ้นมาเจิมชีวิตของเขาพระเจ้าสถิตอยู่กับเขาแล้วรออีกหลายปีกว่าเขาจะขึ้นมาเป็นกษัตริย์และในชีวิตของเขาเขาขยายอาณาเขตบริเวณไปกว้างมากมายและเตรียมสิ่งต่างๆเพื่อจะสร้างพระนิเวศของพระเจ้าในสมัยของซาโลมอน เราเห็นนะกษัตริย์ดาวิดเป็นผู้ที่พระเจ้าถือว่าเป็นสหายของพระองค์กษัตริย์ดาวิดถือว่าเป็นกษัตริย์ที่มีความสําเร็จมีความมั่งคัง่งมีเกียรติไม่ได้หมายว่ากษัตริย์ดาวิดไม่เคยทําพลาดเขาเคยทําพลาดหลายครั้งแต่ทุกครั้งเขาเองนั้นมีท่าทีจดจ่ออยู่พระคำพระเจ้าจดจ่ออยู่กับ สิ่งที่พระเจ้ากระทำผ่านชุดของเขาจดจ่ออยู่กับภาคธุรกิจของพระเจ้าที่กระทำในชุดของเราพี่น้องที่รักสิ่งหนึ่งที่อยากจะหนุนใจพี่น้องก็คือทุกครั้งที่เราเองเผชิญกับปัญหาเข้ามาพี่น้องลองย้อนกลับไปดิว่าเอ๊ะมีอะไรที่เราเองนั้นเคยได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าเหมือนหลายครั้งพี่น้องจะได้ยินใช่ไหมอย่างที่อาจารย์เดฟเมียกะได้เล่าประสบการณ์ให้พี่น้องบอกว่า ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความแสนดีของพระเจ้าที่พระเจ้าสนใจแม้นอาหารที่เราจะทานพระเจ้าก็สนใจแล้วพระเจ้าก็ให้โดยที่เราไม่ต้องไปขอใครด้วยซ้ำไปแล้วพระเจ้าก็ให้ปลามันมาอยู่บนถนนแล้วเราก็รับปลานั้นมาอย่างเงี้ยหรืออย่างเช่นผมเคยแบ่งปันม่วบอกว่าพระเจ้าป้องกันให้ผมพ้นจากอุบัติเหตุการตกน้ำที่ที่ควรจะเสียชีวิตไปแล้วแต่พระเจ้าก็ให้ชีวิต เกิดอุบัติเหตุที่รถที่ถูกชนท้ายตอนอยู่ชัยภูมิพระเจ้าก็ดูแลก็ขอบคุณพระเจ้าเห็นไหมพี่น้องเราก็ย้อนกลับไปสึง,ส,งสิ่งที่พระเจ้ากระทาในชีวิตของเราและพระเจ้าแสนดีอีกอย่างหนึ่งนะพี่น้องที่พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อสำหรับผมและครอบครัวพี่น้องตั้งแต่ตั้งแต่รับใช้พระเจ้ามานะผมกับครอบครัวมไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยที่เป็นนอนนอนในโรงพยาบาลนะพี่น้องไม่เคยเลย ไม่เคยจริงๆมีแต่ไปเยี่ยมอธิษฐานเบื่อคนที่พี่น้องไม่สบายแต่นอนนอนแบบไม่สบายเนี่ยไม่มีเลยพี่น้องนี่คือความแสนดีของพระเจ้าและพระเจ้าก็แสนดีกับพี่น้องด้วยเหมือนกันฉะนั้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้มาจากพระเจ้านะครับแต่ความเจ็บไข้ได้ป่วยมาจากหลายสาเหตุด้วยกันสาเหตุหนึ่งอาจจะเป็นมารซาดาม,มันก็โจมตีเราด้วยเหมือนกันแต่ เราขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าพระเยซูคริสต์ให้ฤทธิ์เดชกับเราเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราอธิษฐานในนามพระเยซูแล้วการเยียวยาลักษาจะมาถึงชีวิตของเราให้เราเชื่อแม้เราจะไม่หายอาจารย์อธิษฐานไปหลายครั้งแล้วนะไม่เห็นหายเลยก็ยังเชื่อต่อไปอ้อธิษฐานแล้วอุ้อาจารย์ท่านนั้นก็มาอาจารย์ท่านนั้นก็มาอาจารย์ท่านนั้นก็มายังไม่เห็นหายก็ยังเชื่อต่อไป เอเมนไหมครับพี่น้องลองยกตัวอย่างชีวิตของอับราฮัมสิตอนอับราฮัมมีลูกที่พระเจ้าบอกว่าจะให้ลูกแห่งบันทสัญญาคืออิสยาหนะเขาไม่อายุหนึ่งรปีเอาละถ้าเราคิดตามเหตุผลของมนุษย์นะโอ้โหคนอายุหนึ่งรปีเนี่ยไม่น่าจะมีลูกได้ละไม่แค่นั้นนะสองนางซาลานั้นอายุมากแล้ว ประจำเดือนก็หมดแล้วอันนี้สองเลยนะสามเธอยังเป็นหมันอีกอะ่ะถ้าเราคิดวิเคราะห์ตามเหตุผลของมนุษย์นะหมดปิดประตูที่จะเป็นไปได้แต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่อิสอักก็เกิดมาในนายที่สุดกลายเป็นพงพัน์มากมายแล้วก็เราเองก็รับข้าพนผ่านชีวิตของเขาด้วยเช่นเดียวกัน แต่อับราฮัมนั้นยังไม่ได <hi> ้เห็นเลยว่าพงพันธุ์ของเขาที่จะมากมายนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าอับราฮัมนั้นจากไปอยู่กับพระเจ้าก่อนแต่เราขอบคุณพระเจ้าที่พระสัญญาของ mm hmm. พระเจ้าที่พระเจ้าตรัสกับคนของพระเจ้านั Ra ้นเป็นจริงเสมอเองไหมครับถ้าพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของอับราฮัมพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของโมเสสพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของดาวิดพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของคนมากมายในพระคัมภีร์ใหม่ พระเจ้าก็เป็นจริงในชีวิตของเราในยุคนี้เช่นเดียวกันฮาเลลรู้อย่าเอเมนไหมครับให้ค่อยคําของพระเจ้าย่างลากลึกลงไปในใจของเราวันนี้ให้เปิดใจของเราเปิดความคิดของเราให้ถ้อยคําของพระเจ้านั้นย่างลงไปให้เราเต็มไปได้วยความเชื่อในพระเจ้าการที่เราเป็นคนเชื่อพระเจ้าเราก็เริ่มต้นในความเชื่อและลงท้ายก็ด้วยความเชื่อและจดจ่ออยู่ในความจริงแห่งความเชื่อ ในพระเจนะาของพระเจ้าความเชื่อก็คือการจดจ่ออยู่ในพระส,สัญญาของพระเจ้าเอเมนไหมครับไม่ใช่ความเชื่อโอ้พอพ,พูดถึงความเชื่อมาฮิบรูบทที่สิบเอ็ดขึ้นมาเลยความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้พี่น้องนั่นเป็นนกแก้วนกขุนทองแต่ความเชื่อคือการจดจ่อในพระเจนะาของพระเจ้าเอเมนไหมครับความเชือ่อคือสิ่งที่เราเองนั้นมั่นใจในพระเจ้าของเราที่เราเชื่อแม้มม HE มม <S <S สถานการณ์มันไม่ได้เอื้อมหนวยแม้สถานการณ์มันไม่ได กำลังจะไปได้ดีแม้สถานการณ์มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดแต่ให้เรารู้ว่าพระสัญญาของพระเจ้าจะเป็นจริงเองไ,ไหมครับ <Yeah. S 1> พี่น้องถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจนะโอ้โ oh หวันที่พระเยซูเสด็จกลับมารับเราเป็นครั้งที่สองนั้นทุกหลุมนั้นจะเปิดออกและเราจะฟื้นขึ้นมาจากความตายถ้าพี่น้องเราไม่มั่นใจอย่างนี้เนี่ยเราก็น่าสมเพชที่สุดละ Tại vì nó nhất mã